สมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นท่านให้เราฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดความตั้งใจมั่นสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นโดยปกติจิตจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาด้วยความรวดเร็วสมาธิจะเป็นตัวทำให้จิตนั้นเคลื่อนไหวช้าลงตั้งมั่นอยู่ได้ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานานนานในที่นี้อาจจะ5นาที10นาทีชั่วโมงหนึ่ง2 3ชั่วโมงก็แล้วแต่ระดับความตั้งมั่นของจิตเมื่อจิตเคลื่อนไหวช้าลงเราก็เห็นการทำงานของจิตชัดขึ้นว่าจิตที่แปลว่าผู้รู้ความรู้สึกของเราณปัจจุบันนี้ไปรับรู้ธรรมชาติอะไรได้บ้างและตัวจิตเองมีคุณลักษณะอย่างไรจิตที่ตั้งมั่นเอาเกณฑ์ขนาดไหนว่ามันตั้งมั่นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็บอกว่าอย่างน้อยขณะนั้นไม่มีความคิดที่เป็นอกุศลความคิดอกุศลมีอะไรบ้างท่านบอกว่าความคิดในทางกามทางพยาบาททางเบียดเบียนอันนี้จัดว่าเป็นอกุศลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตเข้าถึงความสงบเครื่องสังเกตอีกอย่างก็คือที่ท่านเรียกว่านิวรณ์กามฉันทะพยาบาททีนมิทะทีนมิทะแปลว่าความง่วงเหงาหานอนความซึมเศร้าความง่วงซึมมึนชาไม่สดใสไม่แจ่มใสอุทธัจจกุกุจจะหมายถึงความฟุ้งซ่านของจิตไปในอารมณ์ต่างๆวิจิกิจฉาหมายถึงความสงสัยลังเลสงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำให้จิตนั้นไม่สงบขณะที่ทำสมาธิเราต้องวางความสงสัยวางความฟุ้งซ่านพยายามทำจิตให้ตื่นให้รู้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจวางความปรุงแต่งไปในทางยินดียินร้ายกลุ่มอาการของจิตเหล่านี้เราเรียกว่านิวรณ์5ถ้าจิตปราศจากอารมณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าจิตสงบมีสมาธิเพียงพอในการที่จะเห็นธรรมชาติทั้งหลายตามความเป็นจริงความเป็นจริงของธรรมชาติอะไรที่ท่านต้องการให้เราเข้าไปเห็นก็คือให้เห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายมีเหตุเกิดและธรรมชาติทั้งหลายมีความดับการที่บุคคลมาเห็นอย่างนี้จะเกิดปัญญารู้ว่าธรรมชาตินั้นไม่ใช่ตัวตนจริงที่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นตัวตนชั่วคราวจะว่ามีจริงก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่แต่มีขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็ดับไปไม่มีแก่นสารสาระท่านเปรียบเหมือนพยับแดดหรือเปรียบเหมือนฟองน้ำเม็ดฝนที่ตกลงมาในน้ำทำให้เกิดฟองเกิดเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็แตกดับไปลักษณะของจิตของอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่เนื่องจากจิตนั้นเกิดดับรวดเร็วและมีอยู่อย่างมากมายไม่มีประมาณเราจึงรู้สึกว่าจิตนั้นติดต่อเนื่องกันตลอดไม่ขาดสายเราจึงมีความรู้สึกว่าความรู้เรามีต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยกลายเป็นชีวิตเกิดขึ้นแต่จริงๆชีวิตตรงนี้นะท่านก็ให้มองว่าเป็นชีวิตชั่วคราวท่านจึงให้แสวงหาสิ่งที่ประเสริฐคือมรรคผลนิพพานซึ่งจริงๆท่านก็บอกว่าพวกเราก็มีจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันทุกคนแต่เนื่องจากจิตที่บริสุทธิ์ของเรานั้น
ยังไม่ประกอบด้วยวิชายังไม่มีความรู้ยังมีความหลงเข้าใจผิดเห็นผิดไปหลงว่าธรรมชาติที่เป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยเป็นตัวเราของเราไปหลงว่าความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาเป็นเราไปหลงว่าความจำเป็นเราไปหลงว่าความคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราของเราท่านจึงให้พวกเราฝึกแก้ความเห็นใหม่เพื่อที่จะให้ถึงจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสภาวะที่ทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้เป็นแต่เพียงทำความหลงความเข้าใจผิดให้หายไปให้จางคลายไปหมดไปความทุกข์อันเกิดจากของไม่เที่ยงของแตกสลายของเสื่อมสลายก็จะค่อยๆดับไปทุกข์มันเกิดจากความคิดทุกข์มันเกิดจากความจำทุกข์มันเกิดจากกายทุกข์มันเกิดจากขันธ์ห้าทั้งหมดนี้จะค่อยๆหมดไปท่านจึงตรัสว่าความทุกข์ของพระโสดาบันเหลือเพียงฝุ่นที่ปลายเล็บที่ช้อนขึ้นมาจากปฐพีทุกข์ของปุถุชนนั้นมากมายเท่ากับปฐพีแต่พระโสดาบันเหลือความทุกข์เพียงเศษดินที่ปลายเล็บเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ยึดมั่นในอารมณ์ใดๆความทุกข์ของเราในจิตในใจในชีวิตก็จะค่อยๆหมดไปอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็ตามรับรู้แล้วเราก็ปล่อยไปไม่ไปเพลินกับอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นจนเกินประมาณกิจหรือการกระทำในพุทธศาสนาก็มีอยู่สองอย่างก็คือทำสมาธิอย่างที่สองก็คือทำปัญญาให้เกิดขึ้นที่เรียกว่าสมถะและวิปัสสนาเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญควรทำให้มากยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนก็ให้พยายามระลึกถึงลมหายใจของเราอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสติซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาต่อไปจะให้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสสอนเกี่ยวกับจิตที่เป็นสมาธิย่อมเป็นไปเพื่อการสิ้นอาสวะเดี๋ยวฟังคำสอนจากพระโอษฐ์ขอโอกาสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอริยสัจจากพระโอษฐ์หน้า76ว่าด้วยเรื่องจิตเป็นสมาธิแล้วรู้อริยสัจได้แจ่มใสเหมือนเห็นของในน้ำอันใสครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเฉพาะต่อญาณเป็นเครื่องสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะนี้เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนห้วงน้ำใสที่ไหลเขาไม่ขุ่นมัวคนมีจักษุยืนอยู่บนฝั่งณที่นั้น
เขาจะเห็นหอยต่างๆบ้างกวดและหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห้วงน้ำนั้นเขาจำจะสำนึกใจอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใสไม่ขุ่นมัวเลยหอยก้อนกรวดปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างว่ายไปบ้างในห้วงน้ำนั้นอุปมานี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายอุปมาก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เป็นเหตุให้เกิดอาสวะนี้เป็นความดับไม่เหลือของอาสวะและนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของอาสวะดังนี้เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นแล้วจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าพ้นแล้วเธอนั้นรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้เอวังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อธิบายถึงจิตที่เป็นสมาธิแล้วย่อมที่จะเห็นอริยสัจเห็นอะไรตัวอริยสัจก็คือการเห็นการเกิดดับนั่นเองสิ่งที่เรากำลังเข้าไปมองเข้าไปสังเกตก็คือตัวทุกข์คือตัวขันธ์ห้านั่นเองเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าให้ผู้นั้นเนี่ยเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีเข้าไปเฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นนั้นอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์องค์ตรัสรู้ธรรมองค์สุดท้ายให้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ให้เฝ้ามองให้เฝ้าดูจิตที่ตั้งมั่นเมื่อเฝ้ามองเฝ้าดูผู้นั้นย่อมจะเห็นความจางคลายความดับไม่เหลือของตัวสภาวะธรรมต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานั้นเดี๋ยวนั้นนั่นก็คือเห็นอริยสัจนั่นเองเห็นว่าธรรมชาติใดก็ตามล้วนมีการเกิดขึ้นมามีการตั้งอยู่มีการดับไปขณะที่บุคคลคนนั้นเฝ้าสังเกตเฝ้าดูอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าผู้นั้นกำลังเจริญมรรคกำลังทำมรรคให้เกิดขึ้นกำลังทำมรรคให้เจริญกำลังทำปัญญาให้เกิดขึ้นเขากำลังรู้เห็นตามเป็นจริงของธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามก็ตามเมื่อบุคคลนั้นรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมที่จะเกิดปัญญาว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมมันไม่ได้มันไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นจะเป็นรูปกายก็ตามเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณก็ตามเมื่อจิตเข้าใจอย่างนี้ก็จะเกิดการปล่อยวางเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเข้าใจว่าธรรมชาติเหล่านี้เราหลงผิดมานานว่ามันเป็นตัวเราของเราเกิดวิราคะคลายความกำหนัดรักใคร่พอใจในสิ่งเหล่านี้คลายความรักใคร่ในรูปกายคลายความรักใคร่ในความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาคลายความรักใคร่ในความจำความคิดปรุงแต่งคลายความรักใคร่ในตัววิญญาณก็ไม่เพลินไม่พอใจในธรรมชาติทั้ง5เหล่านี้ละความพอใจได้ถ้าเราสามารถคลายความพอใจได้ทั้งหมดจิตก็จะไม่ไปยึดถอนอุปทานออกจากธรรมชาติทั้ง5นี้ได้ถอนอุปทานออกจากขันธ์5ได้ท่านก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากธรรมชาติที่เกิดที่ตายธรรมชาติที่เกิดที่ดับเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าบุคคลนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วชาติคือการเกิดการเกิดสิ้นแล้ววัฏฏะในจิตมันจะไม่มีการเกิดในจิตจะไม่มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจบสิ้นแล้วไม่มีอะไรที่จะต้องประพฤติปฏิบัติจิตที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วจิตอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนามีที่จบถ้า
ถ้าฝึกฝนตนเองอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วก็ถือว่าจบแต่วิชาทางโลกนั้นไม่จบเรียนไปจนชั่วชีวิตก็มีสิ่งให้เรียนรู้เรื่อยๆแต่พุทธศาสนาเมื่อเรียนถึงที่สุดฝึกถึงที่สุดก็สามารถเข้าถึงที่หมายปลายทางมีที่สุดจบคือมรรคผลนิพพานการเกิดดับของจิตการทรงอยู่ของกายก็จะเป็นการเกิดดับที่ปราศจากอุปาทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นจิตกายขันธ์ทั้ง5ก็ทำงานไปตามปกติจนกว่าจะแตกสลายไปตามธรรมชาติของมันก็จะเป็นขันธ์ที่เรียกว่าขันธ์บริสุทธิ์ที่ไม่มีอุปาทานความยึดมั่นเข้าไปยึดถือนี่เป็นลักษณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบรรยายให้สำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะมีอาการมีความเห็นมีความรู้อย่างนี้ท่านก็จึงอุปมาเหมือนกับห้วงน้ำใสบนเขาที่บุรุษมีตาดียืนมองอยู่ผู้ที่เข้าใจธรรมะแล้วบรรลุธรรมแล้วก็จะเปรียบในลักษณะเดียวกันจะเห็นโลกเหมือนกับห้วงน้ำที่มีปลาแหวกว่ายไปมีหอยปูปลามีกรวดหินดินทรายอยู่ในนั้นก็จะเห็นธรรมชาติทั้งหลายชัดอย่างนี้ก็อยากให้พวกเรานั้นในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ก็ให้มีความเปลี่ยนประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการถวายทานการรักษาศีลการทำสมาธิการเจริญปัญญาให้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้ก็เพื่อความสุขที่ถาวรของเรานั่นเอง